เห็นแล้วน่ารักมากเพิ่งรู้เป็นเพื่อนรักกันเปิดชมหน้านางเอกร่วมช่องโผล่ยินดีเบลล่าราณีเปิดธุรกิจใหม่ถึงที่นอกจากรับงานในวงการบันเทิงแล้วนางเอกสาวมากฝีมือเบลล่าราณียังเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งทั่วประเทศไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าบริหารการเงินอย่างคุ้มค่าและมองการไกลจริงๆขณะที่ล่าสุดสาวเบลล่ายังลองมาเอาดีด้านธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋สาขากรุงเทพซึ่งอยู่ติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ภายใต้ชื่อโจ365ด้วยคอนเซปต์ของคาเฟ่อาร์ตไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งขยันสุดๆหนุ่มคนไหนได้ไปเป็นแฟนต้องรู้สึกโชคดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่1เลยนะเนี่ยและล่าสุดแต้วณัฐพรหนึ่งในนางเอกร่วมช่องของเบลล่าราณีได้หอบช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักมากมายแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดค่าตัวของสาวเบลล่าราณีบอกเลยว่าช่วงนี้เธอดูฮอตสุดๆละครแน่นงานปังพรีเซนเตอร์เข้ามาแน่นมากสำหรับเรทค่าตัวของเบลล่าราณีละครที่เธอแสดงนั้นจะอยู่ที่ตอนละ 80,000 บาทส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและสำหรับออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อครั้งโดยปีที่แล้วเธอนั้นก็ได้กวาดงานพรีเซนเตอร์กว่า20ตัวเลยทีเดียว